สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะเรียนรู้กันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือสาระพระพุทธศาสนาค่ะหนังสือที่จะใช้เรียนรู้นะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้เราจะศึกษากันในหน่วยการเรียนรู้ที่4หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธนะคะอันดับแรกเราต้องรู้จักกับศาสนสถานนะคะศาสนสถานของศาสนาพุทธก็คือวัดค่ะวัดจะมีแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะวัดหลวงและวัดราษฎร์วัดหลวงเป็นอย่างไรวัดหลวงเป็นอย่างไรวัดหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นนะคะสังเกตง่ายๆจะมีคำตามท้ายว่าราชวรมหาวิหารนะคะนี่คือวัดหลวงนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์นะคะและวัดราษฎร์คือวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นนะคะหน้าที่ของชาวพุทธก็คือช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะการไปวัดเราควรจะปฏิบัติตนดังนี้ค่ะ 1. ค่ะแต่งกายให้สุภาพอย่างสมัยก่อนการแต่งกายไปวัดอาจจะแต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาวนะคะสมัยปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะใส่ชุดสุภาพสวมใส่ชุดสุภาพไปวัดนะคะขณะที่อยู่ในศาสนพิธีหรือร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาควรอยู่ในอาการที่สำรวมไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะไม่ขีดเขียนไม่ทำลายศาสนสถานช่วยกันรักษาความสะอาดก็เป็นการบูรณะศาสนสถานอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติตนในขณะที่ไปวัดด้วยนะคะทั้งการแต่งกายทั้งการเข้าไปที่วัดการเตรียมอาหารการเตรียมตัวก่อนไปวัดนะคะเราต้องศึกษาก่อนวัดเป็นศาสนสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนานะคะเมื่อเข้าไปในวัดนักเรียนควรแสดงความเคารพต่อศาสนสถานด้วยการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสำรวมกิริยามารยาทดูแลรักษาศาสนสถานให้สะอาดปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระภิกษุด้วยความเคารพทั้งทางกายวาจาใจและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆทั้งการยืนการเดินการนั่งนะคะเพื่อแสดงถึงความมีมารยาทที่ดีค่ะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ์มารยาทและการวางตัวต่อพระภิกษุสงฆ์นั่นคือมารยาทชาวพุทธที่ดีที่ควรปฏิบัติค่ะมารยาทก็คือกิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อยและงดงามที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อกันเราเป็นชาวพุทธควรศึกษามารยาทของชาวพุทธในแต่ละเรื่องให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์เรื่องแรกนะคะเรื่องที่1การไปหาพระสงฆ์ที่วัดไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลใดเช่นไปนิมนต์ท่านไปประกอบพิธีกรรมไปสนทนาธรรมไปเยี่ยมท่านเราควรปฏิบัติตนต่อท่านด้วยความเคารพทั้งทางกายวาจาใจการแต่งกายไปวัดควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยทั้งชายและผู้หญิงนะคะไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปและไม่สั้นเกินไปการสนทนาควรใช้คำพูดที่เหมาะสมและสุภาพใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผมสำหรับผู้ชายนะคะผมกระผมส่วนผู้หญิงก็ใช้คำว่าฉันดิฉันหนูเป็นต้นค่ะใช้สรรพนามแทนพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงปู่หลวงอาหลวงลุงแล้วแต่วัยวุฒิของท่านเลยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อรับคำพระสงฆ์ใช้คำว่าครับขอรับนะคะอันนี้สำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงก็ใช้คำรับนะคะคำรับคือค่ะเจ้าค่ะถ้าพระสงฆ์ที่สนทนาด้วยเป็นพระเถระผู้ใหญ่พระเถระผู้ใหญ่ก็คือพระที่มีอายุเยอะนะคะควรประนมมือพูดกับท่านเมื่อเสร็จธุระแล้วควรลากลับค่ะไม่ควรสนทนานานเกินควรสำหรับผู้หญิงไม่ควรสนทนากับพระสงฆ์2 ต่อ 2ในที่รับหูรับตาคน
การแสดงความเคารพจะใช้วิธีการกราบหรือการไหว้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่เช่นถ้าเราพบเจอพระภิกษุสงฆ์ในขณะที่เราเดินอยู่ข้างถนนเราก็ยืนทําความเคารพด้วยการไหว้นะคะแต่ถ้าเป็นสถานที่อย่างเช่นศาสนสถานในพื้นที่บริเวณที่ทําพิธีทางศาสนามีพื้นที่ให้นั่งกราบแล้วก็กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะการไหว้พระสงฆ์ถ้าไหว้ให้ยืนไหว้โดยผู้หญิงและผู้ชายยืนตรงนะคะประนมมือขึ้นน้อมตัวลงไหว้ให้ปลายหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้อยู่ที่หน้าผากถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ให้ย่อตัวลงค่ะการพบพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆควรปฏิบัติตนดังนี้ค่ะการเดินผ่านพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยืนให้เราเดินค้อมตัวเมื่อมาถึงหน้าท่านให้หยุดยืนตรงประนมมือไหว้จากนั้นก้มตัวเดินผ่านไปการเดินสวนทางกับพระสงฆ์ให้เข้าทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์หรือขวามือของเรานะคะเมื่อท่านเดินมาถึงตรงหน้าให้ประนมมือไหว้รอจนท่านเดินผ่านไปแล้วจึงค่อยเดินต่อการเดินตามพระสงฆ์ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายมือของพระสงฆ์โดยเว้นระยะห่างประมาณ 2-3 ก้าวขณะที่เดินจะต้องรักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทบทวนเรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธคราวนี้เรามาเฉลยการบ้านค่ะที่คุณครูให้เด็กๆไปทำเมื่อคลิปที่แล้วนะคะทำการบ้านหน้า48และหน้า49หน้า48นะคะกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมสรุปความเข้าใจคงที่คงทนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องมารยาทของชาวพุทธได้ถูกต้องนะคะสี่เหลี่ยมแรกบอกว่ามารยาทของชาวพุทธเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมอันที่สองบอกว่ามารยาทชาวพุทธเป็นกฎข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปอันไหนถูกต้องเอ่ยอันบนนะคะมารยาทชาวพุทธเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปเป็นแบบทดสอบนะคะข้อที่1ข้อใดเป็นศาสนสถาน1พระสงฆ์2โบสถ์วิหาร3พระพุทธรูป4พระไตรปิฎกเด็กๆตอบข้อไหนคะลูกเฉลยนะคะตึ้งโบสถ์วิหารค่ะเป็นศาสนสถานและข้อ2ค่ะการปฏิบัติตนในการเข้าไปในศาสนสถานข้อใดถูกต้อง1แต่งตัวตามสบาย2พูดคุยเสียงดังกับคนรอบข้าง3สำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อย4วาดภาพสวยงามบนกำแพงวัดข้อไหนถูกต้องที่สุดเอ่ยสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยค่ะข้อที่3นะคะศาสนสถานมีความสำคัญด้านใดมากที่สุด1เป็นแหล่งการศึกษา2เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ3เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ4เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตอบข้อไหนคะลูกคะตอบข้อ4ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะบุคคลใดมีความสำคัญในการพัฒนาศาสนสถาน1พระสงฆ์2เจ้าอาวาส3ชาวพุทธทุกคน4ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในวัดข้อไหนถูกต้องที่สุดคะเฉลยค่ะชาวพุทธทุกคนข้อที่5การช่วยบริจาคเงินบำรุงศาสนสถานควรปฏิบัติอย่างไร1บริจาคตามกำลังศรัทธา2บริจาคมากกว่าเงินที่มีอยู่3บริจาคเท่ากับบุคคลอื่น4บริจาคมากจะได้บุญมากข้อไหนถูกต้องคะลูกบริจาคตามกำลังศรัทธานั่นเองค่ะก็คือการบริจาคโดยที่ไม่ทำให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะการสนทนากับพระภิกษุนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร1ทำตัวตามสบาย2พูดคุยเสียงดัง3นั่งในท่าที่ถนัด4ประนมมือไหว้ขณะที่สนทนานะคะตอบอะไรเอ่ยประนมมือไหว้ค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะการแต่งกายไปวัดในข้อใดเหมาะสมที่สุด1ค่ะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ
2. แต่งกายตามที่เราชอบ 3. แต่งตามสมัยนิยม 4. แต่งกายให้ดูดีที่สุดเฉลยค่ะแต่งให้สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะนะคะส่วนคำว่าแต่งตามสมัยนิยมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการแต่งผู้ที่แต่งกายเสื้อสายเดี่ยวชุดรัดรูปกางเกงขาสั้นนั่นคือสมัยนิยมนะคะไม่เหมาะสมนะคะข้อที่8การนั่งต่อหน้าพระภิกษุควรปฏิบัติตนอย่างไร 1. นั่งให้ห่างมากที่สุด 2. นั่งขัดสมาธิในท่าที่สบาย 3. นั่งพับเพียบมือซ้ายเท้าแขนไว้ 4. นั่งพับเพียบตัวตรงห่างพอประมาณข้อไหนถูกต้องคะนั่งพับเพียบตัวตรงห่างพอประมาณนะคะข้อที่9เมื่อเดินสวนทางกับพระภิกษุควรปฏิบัติอย่างไร 1. เดินสวนทางกับท่านได้เลย 2. หยุดเดินยืนตรงประนมมือไหว้ 3. หยุดเดินนั่งคุกเข่าแล้วก้มกราบ 4. หยุดเดินหันหลังให้ท่านผ่านไปก่อนข้อไหนถูกต้องคะลูกหยุดเดินยืนตรงแล้วประนมมือไหว้ค่ะและข้อที่10นะคะขณะที่เดินตามพระภิกษุควรปฏิบัติอย่างไร 1. เดินให้ใกล้กับตัวท่านมากที่สุด 2. เดินเสมอกับท่านเพื่อจะให้คุยได้สะดวก 3. เดินเยื้องไปทางขวาเว้นระยะห่างเล็กน้อย 4. เดินเยื้องไปทางซ้ายเว้นระยะห่างประมาณ2ก้าวข้อไหนถูกต้องที่สุดคะลูกข้อที่4นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะได้คะแนนเท่าไหร่เอ่ยได้เต็ม10เลยใช่ไหมเก่งที่สุดเลยค่ะปรบมือให้และเช่นเคยค่ะเมื่อเรียนจบบทแล้วภาระงานที่จะมอบหมายให้ก็คือให้เด็กๆถ่ายรูปงานที่เราทำแบบฝึกหัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะตั้งแต่หน้า43 44 45ถึง49เลยค่ะส่งมาใน QR Code LINE ส่วนตัวคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คคะแนนให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย